สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีกันทุกๆคนนะครับนะครับที่มาเจอกันยามเช้านะฮะผมก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จหน้าศาลนะครับนะเพิ่งออกกำลังกายสักครู่นี้นะครับนะครับออกกำลังกายเสร็จก็มานานั่งจัดรายการเลยนะครับนะมาเช้าไปออกกำลังกายก็นะก็มีเพื่อนร่วมออกกำลังกายครับท่านอดีตประธานศาลนะท่านอายุก็ใกล้70กว่าละเป็นอดีตประธานศาลท่านก็ออกกำลังกายกับผมเป็นประจำนะโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยเจอท่านประจำเมื่อกี้ท่านก็ให้ข้อคิดอะไรดีนะครับนะท่านก็ติดตามผมทางทีวีทาง Facebook YouTube ตลอดให้ข้อคิดดีท่านบอกว่าเดชาทุกวันนี้ทำดีแล้วครับนะอะไรที่ถูกต้องนี่ก็แฉไปเลยนะครับมันไม่ได้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือว่าพรบ.คอมเต็มที่นะครับการแฉการประจานคนชั่วคนเลวคนวิ่งเต้นล้มคดีต่างๆค้ายาเสพติดนะอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะประจานกันเต็มที่เลยตะกี้ก็ได้คุยกับท่านท่านก็ให้ข้อคิดข้ออะไรต่างๆดีผมเวลามีปัญหาเนี่ยเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยก็ท่านอดีตประธานศาลเนี่ยท่านก็จะให้ข้อคิดดีท่านอายุ70กว่าแล้วฮะเป็นคนดังเอ่ยชื่อก็รู้จักแต่ไม่อยากไปเอ่ยชื่อท่านเพราะท่านอยู่ในวงการของตุลาการนะครับบุคคลที่ผมกล่าวถึงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รู้จักกับผมมานานมากนะครับไม่ใช่ไปเจอกันตามงานทอดประปากฐินแล้วไปแอบถ่ายรูปมาอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไอ้อย่างนั้นมันไม่ได้แล้วไปเจอตามงานบวชงานกฐินพระป่าทําบุญไปวัดถ่ายรูปมาโพสต์อันนั้นผมไม่ใช่นะของผมเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเคารพนับถือกันมานานนะครับนะเราก็มีเพื่อนมีฝูงพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะนั้นใครที่จะมารังแกเราต้องยากทนายความคนดังเห็นมีพวกFC อะไรต่างๆโพสต์บอกว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทผมนะทั้งหมด 100,000 กรัมนะครับเห็นได้ข่าวมีคนบอกมาว่าทนายคนดังจะฟ้องทั้งหมดฟ้องผม 100,000 คดีนะครับมีคนเขาบอกมาไม่รู้จริงหรือเท็จนะก็ไม่เป็นไรก็จะฟ้องสัก 200,000 คดีก็ยินดีแล้วนะครับแต่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับเรื่องทนายความคนดังเนี่ยที่เป็นคู่กรณีกับอัจฉริยะเนี่ยนะครับเรื่องของคุณเนี่ยมันดังมากในวงการศาลวงการอัยการวงการตำรวจนะเขารู้เรื่องพวกคุณนี่อย่างดีเวลาที่คุณไปศาลแต่ละครั้งเนี่ยทนายความคนดังเนี่ยไปกับคดีอัจฉริยะเนี่ยนะทำไมคุณไม่บอกกับ FC นะครับว่าผู้พิพากษาเขาบอกคุณว่ายังไงว่าพวกคุณจะมานั่งทะเลาะกันยังไงทะเลาะกันเพื่ออะไรจะเอาศาลมาเป็นเครื่องมือมาฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกันนะมันมีคดีไหนบ้างที่พวกคุณไปฟ้องร้องกันแล้วชนะคดีไม่มีแล้วครับนะครับนะทุกศาลเนี่ยแม้กระทั่งคดีละเมิดอำนาจศาลที่คุณไปร้องเรื่องอัจฉริยะที่จังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะท่านหัวหน้าศาลท่านก็พูดชัดเจนนะต่อหน้าผมต่อหน้าคุณนะคุณควรจะบอก FC นะไอ้คดีหมิ่นประมาทเนี่ยพอแล้วฟ้องไปก็ยกเขารู้ว่าพวกคุณทะเลาะกันมานานแล้ว 2-3 ปีอย่าไปใช้ศาลเป็นเครื่องมืออันนี้ทำไปทำมานี่จะมาฟ้องทนายเดชาเพิ่มอีก 100,000 กรัมนะแล้วกระดาษจะพอหรือคุณอ่ะนะครับกระดงกระดาษจะพอหรือครับนะคดีประเภทนี้นะครับที่คุณมานั่งด่านั่งเถียงกันทางโซเชียลเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะครับเท่าที่ผมฟังผู้พิพากษาพูดเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยทั้งที่ไม่เกี่ยวคดีเนี่ยเขาไม่มีรับคดีของพวกคุณไหมหรอกสุดท้ายก็ยกฟ้องหมดนะคุณทะเลาะกันกับอัจฉริยะสองคดีนะมีคดีไหนที่ศาลจำคุกอะไรใครไม่มีหรอกครับมันไร้สาระเรื่องพวกคุณเนี่ยนะวันๆกับนั้นก็เดี๋ยวก็จะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องหมิ่นประมาทคุณไปฟ้องเถอะครับมันยกฟ้องหมดนะไปแจ้งความแจ้งอะไรต่างๆโรงพักต่างๆพหลโยธินอัจฉริยะตำรวจก็สั่งไม่ฟ้องนะทำไมคุณไม่ไปฟ้องอีกล่ะครับนะมันไม่มีประโยชน์หรอกครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรต่างๆอันนี้ก็เกริ่นนิดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้ในเพจของพวกทนายความคนดังตอนนี้ก็นั่งด่าอัจฉริยะด่าทุกวันเช้ากลางวันเย็นที่ผ่านมาก็โดนอัจฉริยะนะด่าเน็บแนมมา 2-3 ปีไม่โต้แย้งผ่านมา3ปีเพิ่งจะมานึกได้ว่าต้องตอบโต้อัจฉริยะมันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าที่ผ่านมานี่คุณทำอะไรทำไมโดนอัจฉริยะไปแจ้งความไปแถลงข่าวทำไมไม่ตอบโต้ทันทีทันใดทั้งๆที่คุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มนักข่าว
มีผู้สื่อข่าวประมาณสัก155คนหรือ154นะทำไมคุณไม่บอกนักข่าวว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นผ่านไป 2-3 ปีคุณเพิ่งจะมานั่งตอบโต้อัจฉริยะแล้วสิ่งที่อัจฉริยะถามคุณก็ไม่เห็นตอบเลยนะครับวันๆคุณก็ตอนนี้ก็ขุดเรื่องอัจฉริยะมาด่าบ้างผมถามว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรถ้าจะต้องไปติดตามเพจทนายคนดังวันๆเนี่ยต้องมานั่งด่ากันไปด่ากันมามันได้ประโยชน์อะไรนะคุณก็นั่งมาด่าอัจฉริยะอัจฉริยะก็ไปด่าคุณนะอัจฉริยะพอด่าคุณเสร็จคุณก็แก้ตัวผมยังงงเลยสังคมได้ประโยชน์อะไรอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะผมก็เป็นเพื่อนสนิทกับอัจฉริยะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือถูกนะแต่ผมว่ามันเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมอัจฉริยะมันจะเป็นคนปากร้ายปากยังไงแล้วแต่นะผมว่ายังไงสังคมต้องมีคนอย่างมันนะครับคอยเป็นปากเป็นเสียงคอยไปร้องเรียนร้องนั่นนั่นนี่นะลงพื้นท่องพื้นที่ไปทะเลาะกับชาวบ้านทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆผมว่าสิ่งที่อัจฉริยะเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อสังคมนะมีประโยชน์ต่อสังคมชัดเจนนะใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมก็ชอบเพื่อนผมว่ามันยังเป็นคนดีนะครับตอนนี้นะทางโซเชียลนี่มันก็โคตรจะสกปรกเลยแอบบันทึกเสียงบ้างแล้วก็เอาไปเปิดมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ชัดเจนผิดมาตรฐานชุมชนนะไปแอบบันทึกเสียงเขาไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เอาเสียงมาเปิดในเพจตัวเองนะครับคนที่เรียนจบกฎหมายน่าจะทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะไปแอบบันทึกเสียงเขาคนที่ก็มีเสียงอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตมันผิดอยู่แล้วและกฎของ Facebook มันก็ถือว่าผิดมาตรฐานชุมชนนะครับนะเอามาเปิดรายการทีวีบางรายการก็เหมือนกันสถานีโทรทัศน์ช่องดังสมัยหวย30ล้านก็เหมือนกันก็เอาคลิปเสียงมาเปิดนะเปิดซ้ำๆได้เรตติ้งนะพิธีกรก็ไม่มีจรรยาบรรณสถานีโทรทัศน์ไอ้พวกนี้ก็ไม่มีจรรยาบรรณก็คือเดี๋ยวนี้สื่อทีวีเนี่ยรายการทอล์กเนี่ยรายการดังๆจรรยาบรรณแทบไม่มีเหลือปากก็บอกเป็นนักข่าวให้ความเป็นธรรมเปิดพื้นที่เอาคลิปเสียงชาวบ้านมาเปิดนะตัวเองก็รู้ว่าเป็นเสียงใครแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาประจานเปิดซ้ำๆให้เขาเสียหายตอนนี้ก็เพจทนายความคนดังก็เอามาเปิดคลิปเสียงชาวบ้านคุยกันมันละเมิดสิทธิ์อยู่แล้วผิดทั้งแพ่งทั้งอาญานะใครเรียนจบกฎหมายจบเนติบัณฑิตมาก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับไม่สมควรจะเอาคลิปเสียงอะไรมาเปิดต้องขออนุญาตเขาแล้วเข้าใจนะอย่างของผมเนี่ยเอามาเปิดมันขออนุญาตเขาแล้วมันถึงเอามาเปิดได้นะครับอันนี้ก็แสดงถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนะครับเอามาเปิดทุกวันตัดต่อบ้างบางทีก็มีคลิปเสียงผมยังไม่รู้เลยคุยกับใครไปตัดต่อถึงเอาไปเปิดนะมันผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายนะครับผมก็ถามเพื่อนผมนะที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะอะไรทนายก็เขาบอกมันผิดอยู่แล้วแต่ก็ยังมาเปิดครับสนุกสนานคืนเคงด่าเขาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดียังไงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังเรื่องนี้เอาผ่านไปจบแค่นี้เรื่องต่อมาเมื่อเช้านี้มีทนายความคนดังอีกคนนึงครับกลุ่มของทนายเนี้ยนะแต่ทนายความคนนี้ก็ทนายความผมน้อยคือไม่มีผมนะหรือจะเรียกว่าหัวล้านก็ได้แต่มันจะน่าเกลียดไปก็คือทนายความที่ไม่มีผมนะลักษณะไปงั้นน่ะศีรษะล้านแล้วกันนะครับมาเช้าก็ออกมาด่าผมเลยหาว่าผมเป็นทนายความ34ปีสิ้นคิดอะไรต่างๆไปด่าไปอะไรเขาอะไรต่างๆนะความจริงไม่ใช่นะครับคุณไปให้สัมภาษณ์สื่อไปให้สัมภาษณ์ยุคนไปให้สัมภาษณ์นักข่าวทำนองว่าเนี่ยตำรวจสับขาหลอกไปชี้ช่องไปนั่นไปนี่ต่างๆชาวบ้านในคอมเมนต์เขาด่าคุณเยอะแยะเลยว่าคุณเนี่ยน่าจะหุบปากได้แล้วไม่ควรจะพูดไม่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์ทำให้คนร้ายรู้ตัวชาวบ้านเขาด่ากันนะผมก็ได้รับข้อมูลมาจากนักข่าวก็มาถามผมก็เลยอัดคลิปไลฟ์สดเมื่อวานนี้ว่าคุณเป็นทนายความเนี่ยนะครับคุณต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่วันคุณเที่ยวนะแหกปากไปทั่วให้สัมภาษณ์ที่นู่นที่นี่มาทำตัวเป็นเทวดาเป็นแค่ทนายทำตัวเป็นเทวดาไม่เคยไปดูที่เกิดเหตุอะไรไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตำรวจแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบอกไปชี้ช่องตำรวจจับขาหลอกอะไรต่างๆคนนั้นคนนี้ไม่ใช่คนร้ายก็รู้ตัวหมดชาวบ้านก็ด่าคุณและอย่างเพื่อนผมเป็นตำรวจเยอะนะผมไม่ได้โม้นะนี่เป็นเรื่องจริงคุณไปตามโรงพักไม่มีโรงพักไหนไม่รู้จักผมผมเป็นกองบรรณาธิการนิติสารตำรวจ
แล้วมีเพื่อนเป็นเจ้าของเป็นแอดมินเพจตำรวจทั้งนั้นเขาโทรมาบอกอาจารย์เดชาช่วยบอกไอ้ทนายคนนี้หน่อยนะว่าเวลาไปให้สัมภาษณ์เนี่ยทนายศีรษะล้านล้านเนี่ยนะครับไอ้นะทนายศีรษะล้านล้านผมน้อยเนี่ยว่าเวลาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยนะให้คำนึงว่ามันจะทำให้การทำงานของตำรวจยากโดยเฉพาะคดีชมพู่นะครับคุณไปชี้นำไปหมดไปชี้ช่องที่อะไรต่างๆจนคนร้ายไหวตัวไปหมดเขาฝากมาว่าหุบปากซะบ้างนะหุบปากซะบ้างไม่ใช่แบบโอ้โหอยากดังจนอะไรต่ออะไรต่างๆไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายต่อคดีนะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งเหมือนกันเดินสายออกทีวีเหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นทนายเทวดาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตำรวจด่าตำรวจเช้ากลางวันเย็นไปช่องไหนออกรายการทอล์กด่าตำรวจเขาก็ฝากมานะครับว่าเป็นทนายหรือเป็นเทวดานะครับไอ้อะไรนกหัวขวานอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่านกหัวขวานหรือนกอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เขาเรียกกันอ่ะไปด่าตำรวจทำงานล่าช้าต้องดำเนินคดี157อะไรต่างๆตำรวจเขาฝากผมมาเขาบอกว่าคุณยังไม่เคยไปอ่านสำนวนพนักงานสอบสวนแล้วคุณจะไปด่าเขาทำไมนะบางเรื่องคุณก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ด่ากันใหญ่ไอพิธีกรขาประจำของคุณก็อห่อหมกผสมลงด่าตำรวจบางทีก็มีนักกฎหมายจากค่ายอื่นมาร่วมด้วยนั่งด่าตำรวจต้องทำแบบนั้นแบบนี้ชี้นำพนักงานสอบสวนชี้นำตำรวจผมถามว่าทนายพวกนี้ที่ไปออกทีวีทั้งหลายเนี่ยคุณเคยเป็นตำรวจมาก่อนไงคุณเคยเป็นพนักงานสอบสวนเหรอคุณเคยเป็นนักสืบไม่มีไปโอ้โหไปชี้ต้องทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ตรงนี้ไม่โอ้โหคุณเป็นพ่อตำรวจยังไงเขาฝากด่ามาเขาหมั่นไส้พวกคุณจะตายห่าอยู่แล้วแต่เขาพูดไม่ได้เขาบอกว่างานเขาเสียหายนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานมันใช้เวลานี่เขาฝากด่ามานะตำรวจคดีเขาเสียหายไม่ว่าจะคดีน้องชมพู่คดีอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหอวดรู้ทำตัวเป็นเทวดานะไอพิธีกรรายการทอล์กนี่ก็เหมือนกันก็พอกันก็ใส่ตำรวจนะพูดจาเหยียดหยามเสียดสีนะครับนะอัดเขาอย่างเดียวสำนวนการสอบสวนก็ไม่รู้ไอบางคนก็นักกฎหมายบางคนก็ไปชี้ต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้ต้องอย่างนั้นโอ้โหเป็นใครมาจากไหนเป็นเทวดาหรือไงนี่เขาเล่าให้ฟังนะนะตำรวจที่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยเขาก็เสียหายส่วนตำรวจโจรตำรวจนอกรีดก็ว่ากันไปเขาไม่สามารถจะมานั่งแหกปากอะไรเหมือนผมที่พูดแบบนี้ผมมีเพื่อนตำรวจเยอะก็อยากจะชี้แจงเวลาคุณไปออกสื่อหรืออะไรไอ้ทนายเนี่ยมีไม่กี่คนเนี่ยมีไอ้นกหัวขวานคนไอ้ศีรษะล้านล้านอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะส่วนทนายอีกคนก็หน้าตาดีหน่อยไอ้นี่หากินกับดาราวันวันก็จะพาพวกดารานักร้องนางแบบตกรอบไปยืนแถลงข่าวแจ้งที่ปอทอพรบคอมตำรวจที่ปอทอบางคนที่เขารู้จักกับผมก็โทรบอกว่าเนี่ยมันมาใช้สถานที่ราชการแถลงข่าวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดาราตกรอบตกกระป๋องนางแบบอะไรพวกที่ไม่ค่อยมีงานนะก็ไปแจ้งหมายข่าวก็มีทนายคนนี้เราพาไปยืนแถลงข่าวอาชีพหลักเลยแจ้งความพรบคอมแล้วก็หมิ่นประมาทอันนี้ก็เหมือนกันใช้สถานที่ราชการคุณจะไปแจ้งเงียบเงียบก็ได้ไม่ต้องไปแถลงข่าวแล้วก็ไปคึกโครมถึงเวลาไปปอทอก็ต้องไปเชิญท่านรองผู้บังคับการเชิญโฆษกมาแทนนี้เขาจะมีหน้าที่ราชการก็เดือดร้อนต้องไปนั่งยืนแถลงข่าวกับพวกคุณงานการไม่เป็นอันทำเนี่ยตำรวจบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบตำรวจบางคนอาจจะได้หน้าได้ตาแต่ว่าคนที่เขาไม่ชอบเขาเดือดร้อนเยอะวุ่นวายไปหมดต้องมาจัดรับรองอะไรต่ออะไรไอ้ทนายคนนี้นะวันๆนี่ก็คือพาพวกดาราตกรอบนางงามตกรอบนะไอ้พวกที่เรตติ้งไม่มีแล้วไปยืนแถลงข่าวแล้วก็ทำข่าวกันไม่มีอะไรก็มีแต่ภาพโป้อะไรต่ออะไรประชาชนเวลาเขาแจ้งความอะไรต่างก็ไม่ต้องไปแจ้งหมายข่าวอะไรต่างนั้นก็ไปแจ้งความก็จบอันนี้ก็เล่าให้ทราบนะวันๆก็มีแต่เรื่องเนี่ยเอาดาราพวกนี้ไปสร้างกระแสนะครับเนี่ยตำรวจเขาก็บอกมานะมันทำให้เพิ่มภาระเขาพอแจ้งเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยไม่เคยไปตามเรื่องตามอะไรละไม่มีคดีไหนที่ดำเนินคดีไปถึงที่สุดอะแจ้งเสร็จจบสร้างเรตติ้งพื้นที่ข่าวนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับนี่ชัดเจนเลยเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังบางคนก็ทนายพวกนี้ที่หากินกับดารานี่ครับโดนเบี้ยวค่าตัวไปแจ้งกองปราบไปแจ้งตำรวจผมอยากจะฝากนะครับค
คุณเรียนจบกฎหมายเรียนจบเนติบัณฑิตเนี่ยคุณต้องรู้นะครับโดนเบี้ยวค่าตัวผิดสัญญาทางแพ่งคุณจะไปทำไมโรงพักคุณก็ไปสร้างเรตติ้งให้ดาราและสถานที่ราชการไม่ใช่สถานที่สำหรับหาประโยชน์ไปยืนยกป้ายบ้างกองปงกองปราบอะไรเนี่ยเขาไม่ได้แฮปปี้อะไรกับพวกคุณที่ไอ้ทนายที่ไปหากินกับพวกดาราพวกคดีดังๆไปยืนใช้สถานที่ราชการหาประโยชน์เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขอะไรกับพวกคุณนะนี่เขาบอกมานะอันนี้ผมจัดให้ก่อนเริ่มต้นนะครับเข้าใจนะครับนะครับมันสถานที่ราชการไม่ใช่สถานที่สำหรับยกโป้งยกป้ายหากินนะครับเข้าใจนะครับนะเอาละครับวันนี้เรามีหลายเรื่องเลยนะครับเรามาคุยกันเรื่องอะไรดีครับเอาการเมืองก่อนเลยครับของเรามันคอการเมืองเยอะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ Facebook YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้ทั้ง Facebook กับ YouTube ของเรารวมๆกันแล้วเนี่ยจะ 900,000 แล้วนะฮะนะ Facebook ก็นะจะ 700,000 YouTube ก็ประมาณก็ 200,000 เพราะฉะนั้นจะ 900,000 นะก็ช่วยกันเข้ามากดหน่อยกด Subscribe กับ YouTubeนะกดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สก็อันนี้นะครับก็ Facebook นะครับก็เข้ากันมานะครับนะเข้ากันมาเยอะๆเรื่องแรกก็เอาเรื่องการเมืองเลยนะครับนะครับวันนี้ก็ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะครับไม่มีเคอร์ฟิวก็คืนนี้ก็สามารถที่อยู่กันดึกได้อยู่กันถึงเช้าได้นะครับนะแต่ใครจะไปดื่มเหล้าดื่มอะไรต่างๆนี่ก็ระวังนะครับจะมีด่านเขาตรวจแอลกอฮอล์นะครับถ้าตรวจแอลกอฮอล์เสร็จก็ต้องไปคุกนะฮะนะครับไปคุกนะครับเพราะนั้นถ้าใครกินเหล้ากินอะไรต่างๆเนี่ยเลยคืนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วดีใจด้วยก็ทำมาหากินก็สะดวกแม่คงแม่ค้าพี่น้องดีใจไหมเอาข่าวการเมืองก่อนนะครับข่าวการเมืองก็เนี่ยไม่มีเคอร์ฟิวดีไหมมันก็ดีครับการมีเคอร์ฟิวก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพนะทำให้เสรีภาพของเราลดน้อยลงเพราะนั้นนายกเนี่ยยกเลิกเคอร์ฟิวดีแล้วนะครับพี่น้องประชาชนกลางค่ำกลางคืนก็จะไปไหนมาไหนเจ็บป่วยอะไรต่างๆขนอะไรอะไรต่างๆนะขนสินค้าขนอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ขนยาบ้านะขนยาบ้านี่มันผิดกฎหมายนะครับนะครับเข้าใจนะพวกค้ายาเสพติดก็ยังเยอะก็ฝากทนายความที่ทำคดียาเสพติดเนี่ยใน Facebook เนี่ยมีทนายดังๆที่ทำคดียาเสพติดเนี่ยอยู่เนี่ยก็เบาๆหน่อยช่วงหลังเนี่ยอย่าไปยุ่งเยอะพอคุณไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วสุดท้ายก็เป็นผลกรรมอาชญากรรมก็ไปดำเนินคดีคุณต้องกี่เรื่องอะไรเรื่อง100/2อะไรเนี่ยเพราะนั้นเรื่องยาเสพติดตอนนี้ก็เบาๆกันหน่อยเพราะฉะนั้นไม่มีเคอร์ฟิวไปไหนมาไหนก็สะดวกค้าขายก็สะดวกการมีเคอร์ฟิวก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขากลัวโรคกลัวอะไรแล้วนะเขากลัวอดตายค่ำคืนต้องทำมาหากินเรื่องต่อไปก็ต้องมีการผ่อนคลายต่างๆวันที่15ก็ผ่อนนู่นผ่อนนี่นั่งกินเหล้าเมายาได้นะครับนะวันจันทร์ก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่ากินจนเมานะครับอย่ากินจนเมาเนี่ยวันจันทร์เนี่ย15เนี่ยก็สามารถที่จะไปนั่งดื่มนั่งอะไรได้ในร้านอาหารนะครับใครคิดถึงกันจะชวนกันไปดื่มอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่อย่าไปดื่มกันหนักนะแล้วดื่มแล้วก็อย่าขับรถขับลานี่ก็ฝากไว้นะครับนะเคอร์ฟิวเริ่มวันนี้ครับไม่มีแล้วครับนะครับส่วนมาตรการผ่อนคลายวันที่15ครับลองติดตามอีกทีนะครับนะครับยกเลิกเคอร์ฟิวคงไว้พรบ.โรคระบาดถูกต้องครับวันนี้เคอร์ฟิววันนี้ไม่มีแล้วนะครับ14นะผ่อนคลายมาตรการกินล่องกินเหล้ากินเบียร์พรุ่งนี้15นะครับเข้าใจนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่เอามาฝากก็อยากให้ลุงตู่เนี่ยผ่อนคลายให้เขาทำมาหากินไวๆรัฐบาลก็คงจะไม่มีปัญญาไปเลี้ยงดูประชาชนได้หรอกเงินทองก็หมดแล้วนี่สาธารณะนี่อะไรตาอะไรต่างๆเห็นผมดูข่าวเนี่ย7 ล้านล้านเนี่ยมันจะเอาที่ไหนมาใช้กันนะครับพี่น้องจะอยู่ทันใช้นี่ไหมผมก็อีก3 ปี60แล้วเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ตายแล้วก็ฝากนะครับฝากนะครับว่าใครจะใช้นี่เนี่ย 7.7 ล้านล้านเนี่ยพี่น้องใครจะใช้นี่นะครับนะทุกวันนี้ก็ไม่มีงานทำไม่นะครับลำบากกันเป็นกันแถวเลยเงินประกันสังคมก็ไม่ได้เนี่ยหลายคนก็เนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายนะครับมีพระมาดูด้วยนะบางคนบอกรัฐบาลนะทำงานไม่ได้เต็มที่
อาจารย์หัวเราะหน่อยหัวเราะหน่อยครับนะครับนะ CP เมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันอะไร CP TPP ไอ้นี่พวกนี้ก็เหมือนกันจะไปทำข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยนะชาวไร่ชาวนาจะปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากพวกเจ้าสัวทั้งหลายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองที่สำคัญนะครับรัฐบาลอย่าไปเห็นแก่ไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายนะไอ้พวกนี้มันรวยอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกพวก CP Lotus Macro อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้าของทรัพย์สินแทบจะหมดประเทศแล้วนะครับนะเรื่องตอนนี้ก็เรื่องรัฐบาลนี่ก็เรื่องใหญ่พี่น้องประชาชนเริ่มสนใจเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับ Facebook 5.1k YouTube 1.4 ก็ประมาณ 6-7,000 คนนะครับบางคนก็ด่ารัฐบาลแรงไม่กล้าอ่านก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปมีทั้งคนชอบและไม่ชอบคนไม่ชอบรัฐบาลลุงตู่ก็เยอะคนชอบก็มีก็ว่ากันไปเอาตามสะดวกนะฮะถ้อยคำมาไหนมันรุนแรงผมก็ไม่กล้าอ่านพี่น้องก็อ่านคอมเมนต์กันแล้วกันส่วนใหญ่ทุกคนก็จะพูดนะครับไม่มีเงินใช้ลำบากอันนี้เรื่องจริงนะลำบากนะรัฐบาลก็มีปัญญาช่วยนะครับนะรัฐบาลก็มีทางเดียวต้องกู้อย่างเดียวอะนะใครจะใช้นี่ไม่รู้ฉันขอกู้ไว้ก่อนอันนี้เขาแซวนะครับนะครับหน้ามาของเราก็มากันเยอะวันนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะให้ยุบสภาโพก็บอกให้ยุบสภาพี่น้องคิดว่าควรยุบสภาไหมนะช่วงนี้เป็นโหมดการเมืองก็ถามว่าควรยุบสภาไหมนะ FC บอกขอเสียงหัวเราะหน่อย ผมไม่คนบ้าจี้ FC ว่าไงก็ตามนั้นนะครับนะครับพระก็ดูนะครับเนี่ยโอ้โหนมัสการหลวงพ่อนะครับอยากให้อาจารย์หัวเราะไปแล้วหัวเราะทั้งวันเขาจะบ้าไงสนับสนุนยุบสภานะครับพี่น้องว่าควรยุบไหมช่วยแสดงความคิดเห็นนะยุบทำไมยุบเพราะอะไรนายกทำงานดีหรือไม่ดียังไงยุบแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกล่ะประเทศนี้หาคนดีกว่าประยุทธ์มีเหรอครับหรือจะเอาลุงป้อมช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับยุบไปเลยควรยุบนะครับนะคนพิการเงินเยียวยายังไม่ได้นะครับอาจารย์หัวเราะหน่อยโอ้หัวเราะไหลแล้วหัวเราะไม่ไหวแล้วควรยุบนะควรยุบมากๆนะนะครับเนี่ยมีแต่คนควรยุบโอ้โหยุบไปเลยยุบไปเลยนะยุบเพราะนายกทำงานยังไม่ตรงใจประชาชนนะคำพูดบางคำก็แรงไปไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดนอุ้มช่วงนี้มันมีการบังคับให้สูญหายเยอะเช่นวันเฉลิมนี่ก็สูญหายไปแล้วเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ไม่รู้อะหายไปแล้วนะครับเพราะนั้นเอายุบมีแต่ยุบทั้งเลยนะครับควรเห็นควรครับยุบไปเลยบางคนบอกจุดไปเลยนะครับแรงไปไม่กล้าอ่านลองอ่านดูกันเองนะทั้ง Facebook YouTube นะครับนะตอนนี้ก็คนดูก็เข้ามายุบทิ้งไปเลยอยู่ไปก็ทำประโยชน์ให้ประชาชนไม่คุ้มค่าอันนี้พูดอ่านแบบสุภาพนะอ่านตรงๆไปเดี๋ยวจะมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านยุบเลือกตั้งใหม่แก้รัฐธรรมนูญด้วยยุบแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็แก้รัฐธรรมนูญบางคนบอกยุบวันนี้เลยยิ่งดีเลยนะครับโอ้โหมีแต่คนให้ยุบนะเนี่ยอยากให้คนอื่นบริหารบ้างมีเหรอประเทศไทยอยากให้ใครเป็นนายกล่ะคนอื่นใครล่ะครับนะยุบเถอะใช้งบประมาณมามากแล้วนี่ผมอ่านแบบสุภาพนะครับให้อาจารย์เดชาเป็นนายกโอ้โหไม่ไหวแล้วแค่จัดรายการนี่พวกกระดาทั้งวันแล้วครับนะครับมีอะไรครับตามเรื่องเงินค่าประกันไฟฟ้าเอายังไม่ได้อีกเลยครับการไฟฟ้าเงินก็เยอะวันก่อนมีคนร้องเรียนเรื่องการไฟฟ้ามั่วสุมอะไรเดี๋ยววันไหนผมเอารายละเอียดมาเขาร้องเรียนมาว่านั่งมั่วสุมนะครับแล้วก็ผู้บริหารไม่ลงโทษอะไรต่างเดี๋ยวเอามานะฮะเขาร้องเรียนไปทั่วร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยพนักงานแล้วก็มานั่งมั่วสุมกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอะไรต่างๆนะครับฝ่าฝืนกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเดี๋ยวเอารายละเอียดไหมคนร้องเรียนมาให้แฉเยอะควรมากๆเลยครับนะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลยอยากให้แก้รัฐธรรมนูญก่อนนะไฟฟ้าไม่ยอมคืนเงินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไฟฟ้าฟังอยู่ช่วยคืนเขาด้วย
คำว่าหน้าม้าเหมือนเล่นไฮโลเลยครับอาจารย์ผมเรียกขำๆสบายๆหน้าม้าก็คือ FC ก็คือติ่งคนที่รักอาจารย์เดชาเยอะๆนะครับและอาจารย์อะไรยุบให้ยุบอย่างเดียวให้เอ๋ปารินาเป็นนายกหญิงดีไหมใครอยากให้คุณเอ๋ปารินาเป็นนายกบ้างครับแสดงความคิดเห็นมาเลยคุณเอ๋ในการศึกษาดีอะไรดีนะแกวางสนุกวางเกมวางแผนมาอย่างดีแกไม่ใช่คนโง่นะเอ๋เนี่ยนะแต่บางครั้งเนี่ยแกอาจจะทานยาไม่ครบนะบางคนบอกเอ๋เป็นคนโง่บางคนบอกเอ๋เป็นคนบางคนบอกคนบ้าไม่ใช่หรอกเท่าที่ผมติดตามเธอเป็นคนฉลาดถ้าเธอไม่ฉลาดเนี่ยลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยเขาคงไม่ใช้บริการหรอกเธอเนี่ยตัวเปิดเลยล่ะครับเธอเริ่มเปิดปุ๊บศิละตามไพบูลย์ซ้ำนะครับเอ๋เป็นคนฉลาดนะครับอย่าไปมองนะครับอย่าไปมองว่าเอ๋กับบุ๋มทะเลาะกันอะไรแค่นั้นแล้วมองว่าบุ๋มได้คะแนนในโซเชียลเอ๋เป็นคนฉลาดมากมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรต่างๆแพรวๆวางสนุกอะไรมาอย่างดีอย่าไปมองเป็นคนฉลาดเวลาออกสื่อก็ทำเป็นโง่ๆแอปเบลพูดจาเหมือนคนปัญญาอ่อนความจริงไม่ใช่ไฟฟ้าบอกจะคืนเงินประกันมิเตอร์แล้วไม่คืนจริงไหมไฟฟ้าประชาชนก็ออกมาด่ามาทวงถามเนี่ยนะตกลงคุณคืนหรือเปล่าตุกติกหรือเปล่าเนี่ยเขาถามประชาชนเนี่ยนะคุณอยากจะชี้แจงคุณก็ส่งมาที่ผมเนี่ยผมจะพูดให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอยู่แล้วยุบสภาเอาชัดชาตินะเอาชัดชาติมาเป็นนายกดีครับชัดชาติเป็นคนเก่งผมชอบเลยผมเคยเจอท่านตามสวนออกกำลังกายสวนลุมสวนอะไรแกวิ่งแล้วทำตัวธรรมดาโลโปรไฟล์นะครับคือเป็นคนติดดินเนี่ยชัดชาติเป็นคนเรียนสือเก่งติดดินทำตัวธรรมดานะครับไม่ต้องมีรปภไปไหนก็นะธรรมดานะครับเป็นคนดีนะครับยุบเลยนะบ้านเมืองเสียหายหมดแล้วอันนี้เขาว่านะไม่ใช่ผมว่านะลุงอย่ามาว่าผมนะนี่ประชาชนก็พูดนะเป็นบุคคลหน้าจุดๆๆเอาว่ากันไปปตท.จะกู้เงินเอกชนจีนจริงไหมโอ้ไม่รู้เลยจะกู้มาทำไมนะครับปตท.นี่ก็เหมือนกันนะชาวบ้านเขาด่าทุกวันนะครับว่าทำไมน้ำมันมันแพงคุณช่วยตอบคำถามหน่อยคุณจะเก็บเงินเข้ากองทุนอะไรเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่ลดราคานะครับประชาชนจะตายแล้วปตท.นี่ก็รวยเอาจริงไหมครับพี่น้องนะนี่อะไรวะเนี่ยนะครับเรื่องยุบสภานะครับยุบสวก็ยุบไปด้วยเหรอเอ้าสวยุบไปด้วยนะวันชัยเสรีลูกพี่ผมเนี่ยเขาทำไงล่ะพี่วันชัยกับพี่เสรีเนี่ยฮะสมัยก่อนก็รู้จักกับผมดีตอนหลังๆมาเป็นสวนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกันเลยนะเพราะความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันเนี่ยนะสวเนี่ยพวกนี้ก็เปลืองภาษีเปล่าๆนะครับพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆแชร์เพจอาจารย์เยอะๆเพจอาจารย์เดชานี่แชร์ไปไม่ติดคุกติดตารางนะผมมีทนายความดูแลหมดนะครับค่าเสียหายผมรับผิดชอบเองตอนนี้ก็ 6,100 คนทาง Facebook YouTube 1,700 ตอนนี้ก็เท่าไหร่ 7-8,000 คนแล้วมาแล้วสวมีไว้ก็เป็นไส้ติ่งประชาชนเขาว่านะสวไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะครับนะพี่น้องบอกไม่มีประโยชน์เลยสวนะวันๆก็จะไปร่วมมือกับรัฐบาลนะครับหน้าไม่อายชาวบ้านเขาด่านะไม่ใช่ผมด่านะเข้ามาก็จะไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแทนที่ทำไมเนี่ยแทนที่จะมาถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาลว่าโกงเงินหรือเปล่าเงินกู้เอาไปใช้อะไรนะครับกลับไปร่วมมือกับรัฐบาลดูสวอะไรวะในประเทศนะทั่วโลกเนี่ยสมาชิกวุฒิสภามีคุณวุฒิสูงแต่ไปร่วมมือกับรัฐบาลไปตอบแทนที่เขาเลือกพวกคุณมามันไม่มีประโยชน์อ่ะเปลืองภาษีนะครับนะแถมยังสอพลออีกไม่ใช่สวนะครับเปลืองภาษีแทนที่จะเอาเงินภาษีพวกนั้นไปช่วยเหลือคนจนคนยากคนจนไม่มีจะกินค่ารักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคเอาไปช่วยนุ่นกดไลค์กันหน่อยสิครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ
กด Subscribe นะถ้าทาง Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบยุบให้หมดเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเขาทิ้งเราไปแล้วยังไม่ได้รับเลยโอเคยุบองค์กรอิสระไปด้วยเนี่ยโดยเฉพาะปปช.เขาบอกนะครับเพราะอะไรแม้นะครับลุงป้อมยืมนายกาเพื่อนตั้ง20กว่าเรือนดันยกคำร้องซะอ้างว่ายืมเพื่อนมาเป็นการยืมใช้คงรูป ปปช.ก็ประชาชนก็อยากให้ยุบไปซะนะครับเขาดูแล้วเนี่ยมันยังทำงานแล้วไม่ตรงใจประชาชนนะครับนะเขาก็มองว่าเป็นการเปลืองภาษีนะใครร้องเรียนไปก็ช้ากว่าจะตรวจสอบกว่าจะอะไรกันนู่นเนี่ยแล้วดูข่าวมาดินะพออัยการฟ้องก็ไปไงฟ้องไม่ทันฟ้องช้านะปปช.ก็ทำงานช้าอัยการก็เลยฟ้องช้าทำไปทำมาฟ้องไปขาดอายุความนักการเมืองต่างๆลอยนวลกันเป็นแถวนักการเมืองระดับชาติท้องถิ่นลอยนวลหมดครับเนื่องจากมีการดึงสำนงสำนวนอะไรกันไว้ช้านะครับนะบางคนเขาตั้งคำถามว่ามีการวิ่งเต้นหรือเปล่าปปช.นะมีการทุจริตหรือไม่มีการช่วยเหลือคนที่ถูกร้องเรียนไหมสังคมก็ตั้งคำถามนะผมไม่ได้ถามอ่ะนะยุบปปช.ไปด้วยนะเขาบอกให้ยุบนะนะครับนะครับอยากให้ยุบอยากให้ยุบนะครับนะนะครับสว.ย่อมาจากจุดๆๆโอ้โหไม่กล้าอ่านเลยกลัวต้องไปขึ้นศาลเนี่ยวันๆก็มีคนขู่จะฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยฟังแล้วขำเลยนะองค์กรอิสระเลือกข้างองค์กรอิสระทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเลือกข้างเลือกข้างรัฐบาลนะเล่นงานฝ่ายค้านธนาธรก็ยังไงไม่ได้เป็นส.ส.แม้แต่วันเดียวเข้าสภาไปก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็โดนเพิกถอนสิทธิ์ทำไปทำมาจะติดคุกกิตารางหรือเปล่ายังไม่รู้เลยธนาธรนะฮะนะครับศาลรัฐธรรมนูญปปช.สว.จะให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วไปใช้ศาลไหนอ่ะศาลฎีกาเนอะก็ใช้ศาลฎีกาก็ได้นะศาลฎีกาเนี่ยก็ยังเป็นที่เคารพนับถือนะมาเช้านี้ผมก็ไปวิ่งหน้าศาลยุติธรรมมาเพราะบ้านผมอยู่หน้าศาลอาญาเลยกลางเมืองเลยนะครับนะสว.ไม่มีประโยชน์นะครับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามองเนี่ยดูไม่มีประโยชน์ถ้าสว.คิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยมาเม้นหน่อยแล้วกันนะครับผมฟังทุกวันนะไวยพจน์ไปไหนแล้วครับไวยพจน์พันตำรวจโทรไวยพจน์ศาลมีหมายจับตำรวจจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไวยพจน์เป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะนายกก็ไม่เห็นเอาจริงจังไม่สั่งตำรวจกำชับให้ไปจับตัวมาผมว่ามันจับไม่ยากอะแต่ว่าอย่างว่านะเดี๋ยวนี้ใครอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะแคล้วคลาดเนื่องจากมีพระดียุบศาลทหารด้วยโอ้เอางั้นเลยนะศาลทหารนะศาลทหารจะยุบได้เลยมันไม่น่าจะยุบได้มันเป็นศาลทหารเป็นเรื่องของทหารก็อย่าไปยุบเลยนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อย หัวเราะเบาๆนะอันไหนไม่ดียุบให้หมดแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับนะศาลภูมิปฏิวัติแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นประชาชนบอกปฏิวัติมาลุงตู่เป็นนายกมาปีนี้ปีที่6แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นประเทศชาติก็แย่ต่อไปนะครับใครที่ต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายไปเรียกทหารมาปฏิวัติเนี่ยก็ดูนะการปฏิวัติคราวนี้ยาวนานเลยแล้วก็ประเทศชาติก็ไม่เห็นได้ประโยชน์เลยได้อย่างเดียวคือความสงบสงบที่ว่านี่คือสงบปากสงบคำประชาชนนี่ก็สงบปากสงบคำประเทศชาติไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ยังได้เห็นข่าวกันอยู่ตลอดเวลาทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นนี่มีแต่เรื่องทุจริตอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยอยู่กันมาเท่าไหร่5ปี8ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องมีการเลือกตั้งมากี่ปีแล้วครับคนอยู่ในอำนาจมาเท่าไหร่ครับ8ปีหรือเปล่าครับใครรู้บ้างช่วยพิมพ์หน่อยน่าจะ8ปีเนี่ยคนพวกนี้ก็อยู่ในอำนาจยาวเลยทุจริตคอร์รัปชันจัดซื้อจัดจ้างวันๆเนี่ยศาลอาญาทุจริตจำคุกทุกวันจัดซื้อจัดจ้างเยอะแยะคนมาร้องเรียนผมเยอะแยะมากมายไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
นะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะอะไรฮะเพราะว่ารัฐบาลดูแล้วเนี่ยตอนนี้คะแนนเสียงไม่ดีจัดให้มีการเลือกตั้งก็กลัวแพ้ก็เลยไม่จัดไอ้พวกไอ้นักการเมืองท้องถิ่นพวกนายกอบต.เทศบาลอบจ.ไอ้พวกนี้เสวยอำนาจสบายนะวันๆก็เป็นไงกินหัวคิวเงินทอนจัดซื้อจัดจ้างทุจริตคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายวันๆเยอะไปหมดคดโกงเต็มไปหมดอ่ะนะใครมีเรื่องคดโกงก็ส่งมาแฉหรือไม่ก็มานั่งออกรายการกับผมเลยมาแฉนะครับนะทำไมเสียงขาดขาดให้หายอ๋อช่างมันนะไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ก็เท่าไหร่นะ Facebook ก็ 6,100 คน YouTube 1,900 ก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณตอนนี้ก็ 8,000 คนก็กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาแล้วก็แชร์แชร์แชร์เชิญคนมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆปกติกลางคืนอาจารย์ก็ไลฟ์สดช่วงหลังก็ไม่ค่อยไหวไม่ค่อยว่างทุจริตกันทั่วนะครับทั่วหน้าเลยนะทุจริตนะอยากให้นายกลาออกอยากเปลี่ยนตัวนายกนี่เขาบอกอะไรจนทั้งแผ่นดินโอ้โหทุกวันนี้จนกันทั่วหน้าเศรษฐีก็ยากจนคนจนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็จนกันอยู่แล้วต้องเอาเงินภาษีจ่ายให้สว.เดือนละมากมายไม่มีองค์กรไหนไม่มีทุจริตอ๋อประชาชนเขามองว่าโกงกันทั้งหมดเนี่ยองค์กรอะไรต่างๆมีแต่คนคดโกงไม่มากก็น้อยประชาชนต้องการก้าวข้ามความกลัวสว.250ไม่แตกแถวเลยก็แสดงให้เห็นว่าอะไรทำงานตามคำสั่งรัฐบาลปฏิวัติแล้วจนทั้งแผ่นดินอ๋อนี่ประชาชนเขาพูดนะไม่ได้ผมพูดนะเอาวิษณุเป็นนายกดีไหมวิษณุนะประเทศไทยไม่มีคนดีแล้วหรือครับโอ้นี่ประชาชนถามนะครับไม่ยอมปฏิรูปสักเรื่องนะครับนะครับ YouTube ค้างก็มาดู Facebook นะครับ Facebook เสียงชัดเจนอบต.อยู่มา8ปีแล้วสบายอ่ะรวยกันเป็นแถวอ่ะอบต.เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุจริตเยอะแยะมากมายมากมายเลยนะครับใครมีเรื่องทุจริตเอามาแฉมานั่งในรายการเลยครับหลิวน้องชมพู่ไปถึงไหนแล้วครับก็ยังจับอะไรคนร้ายไม่ได้พยานหลักฐานมันยังมีน้อยอยู่เท่าที่ผมถามพรรคพวกที่เป็นตำรวจเขาก็กำลังสืบสวนอยู่เขาก็อยากให้ทนายดังๆทั้งหลายที่ไปออกทีวีช่วยหูปากหน่อยนะไปพูดนั่นพูดนี่คนร้ายรู้ตัวหมดแล้วการที่มันจับยากก็เพราะไอ้ทนายพวกนี้เที่ยวไปพูดในทีวีในสื่อต่างๆเนี่ยจนคนร้ายรู้ตัวไปหมดอวดรู้ไปหมดไปชี้ช่องให้คนร้ายว่าต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะทำตัวเป็นเทวดาพวกนี้เป็นอันตรายต่อสังคมนะครับความยากจนปัญหาของประเทศเราตอนนี้หนักเลยนะครับหนักเลยครับขายแป้งมันจะได้เจริญแป้งมันหรือยาบ้าหรือว่าอะไรหรือเฮโรอีนซื้อเสียงกันหนักมากโอ้โหนะตอนนี้ซื้อเสียงมากเลยเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งมันใช้เงินซื้อเสียงเยอะผมมีเพื่อนเป็นนักการเมืองนั่งคุยต้องใช้เงินอย่างน้อยๆก็30ล้านในการเลือกตั้งเขตคนต้องใช้เงินประมาณ30ล้านแล้วลองคิดดูมารับเงินเดือนแสนกว่าแล้วจะพอได้ไงเพราะฉะนั้นว่ามันก็ต้องการเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านมันก็หาเงินไม่ได้เป็นรัฐบาลมีหน้าที่บริหารงบประมาณมันก็สามารถเอางบประมาณไปหากินไปเรียกหัวคิวเงินทอนได้ประเทศเราก็มีอยู่แค่นี้ซื้อส.ส.เข้าพรรคนะซื้อตั้งแต่ตัวเต็งสมัครแล้วก็มาซื้อตอนที่เป็นส.ส.แล้วก็ซื้อมาเยอะแยะ
พอพูดถึงเรื่องซื้อตัวสสเนี่ยมีเล่าอยู่เรื่องปิยบุตรชนปิยบุตรนะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยอดีตพรรคอะไรอนาคตใหม่เห็นก็มาโพสต์เนี่ยเขาบอกอดีตสสของเขาเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยออกไปแล้วไปอยู่กับพรรครัฐบาลตอนนี้ไล่ฟ้องอดีตผู้สมัครนะกองเชียร์อนาคตใหม่หลายคดีเลยเรียกเงินคดีละล้านสองล้านอ่ะก็อยากจะฝากนะครับท่านเป็นสสมาจากพรรคอนาคตใหม่อ่ะและตอนหลังเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับรัฐบาลแล้วท่านน่าจะคำนึงถึงบุญคุณของพรรคไม่ควรจะฟ้องอดีตผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็กองเชียร์ที่เขาด่าท่านเพราะการที่ท่านย้ายจากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันทำให้กองเชียร์เขามีความรู้สึกว่าคุณทรยศต่อประชาชนเขาก็ต้องด่าคุณนะเพราะฉะนั้นที่การที่คุณโดนกองเชียร์ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยด่าเนี่ยคุณเป็นสสพรรคของเขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ย้ายไปอยู่รัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าคุณหักหลังประชาชนมันธรรมดาคุณจะไปฟ้องก็หมิ่นประมาทได้ยังไงนะคุณน่าจะต้องแบบขอโทษประชาชนมากกว่าแปลกแล้วนะการเมืองประเภทอย่างเงี้ยคุณกลับไปฟ้องกองเชียร์ผู้สมัครของอนาคตใหม่ที่ด่าคุณวิจารณ์คุณคือเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณอย่าเอากฎหมายหมิ่นประมาทมาใช้เลยมันกระจอกนะย้ายจากอนาคตใหม่ไปอยู่กับรัฐบาลพรรคไหนก็ไม่ต้องบอกแล้วคุณไม่ควรใช้กฎหมายหมิ่นประมาทมาปิดปากประชาชนกองเชียร์หรือประชาชนที่เขาเลือกอนาคตใหม่มาเขาต้องผิดหวังในคะแนนเสียงที่เขาเลือกคุณเนี่ยเพราะคุณกลับย้ายข้างไปอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณน่าจะนึกถึงบุญคุณของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกตั้งคุณมาการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทไปฟ้องผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เขาเรียกว่ากระจอกนะก็เหมือนกับเป็นเจ้าของเพจเนี่ยไปฟ้องลูกเพจแบบนี้มันก็กระจอกไปแจ้งความลูกเพจไปเชื่อไอ้ทนายดังอะไรนะแนะนำให้ไปแจ้งความที่บางเขนไอ้พวกนี้ก็คือพวกกระจอกอย่าไปเชื่อมันวันๆชอบยุยงส่งเสริมให้คนไปแจ้งความหมิ่นประมาทอย่างนั้นแหละมันก็ดีกระจอกกระจอกสุดท้ายแล้วถ้าจะปี๊บคุ้มหัวนะครับเราไม่ควรครับไม่ควรที่จะไปแจ้งความผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับไม่ควรนะครับเข้าใจนะนะเราไม่ควรเราได้เป็นสสพรรคเพราะอนาคตใหม่เพราะธนาธรและเสร็จแล้ววันดีคืนดีคุณย้ายค่ายไปอยู่รัฐบาลมันเป็นการฝืนกับเจตนารมณ์คำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้นะกับประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประชาชนเขาต้องมองว่าคุณทรยศเขาก็มองคุณไร้ค่าขอยืมคำพูดของลุงตู่หน่อยมันไร้ค่าคนพวกนี้ก็เรียกคนไร้ค่า แล้วคุณอยู่มาฟ้องกองเชียร์อนาคตใหม่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันทุเรศอ่ะใช้คำว่ากระจอกเป็นคำที่เหมาะสมมากไปถอนถอนซะแล้วคดีพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคดีก็ไม่มีมูลมีอะไรศาลก็ยกฟ้องไอ้คดีหมิ่นประมาทเนี่ยไอ้คดีกระจอกใจกว้างๆหน่อยของผมเนี่ยใครมาด่านะอยากด่าก็ด่าไปแอดมินก็บล็อกไปคุณจะไปด่าที่ไหนก็ไปไม่เกี่ยวแล้วผมไม่มาฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็จอกไอ้นะโดนพวกขยงขยะเหล่านี้มาด่าผมผมก็บล็อกผมบล็อกหมดอ่ะบล็อกเปิดเผยหมดเลยบล็อกยกกลุ่มยกแก๊งไปเลยไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาคุณก็ไปด่าที่อื่นกันจะมาด่าในเพจผมผมก็บล็อกหมดแค่นี้นะคุณจะไปเห่าหอนอะไรที่ไหนก็เรื่องของคุณไปนะตรงไปตรงมาเพจผมใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบมาด่าผมก็บล็อกกระจกจริงไหมครับพี่น้องออกกฎหมายควบคุมสสที่กินกล้วยก็ดีนะนี่ประชาชนก็บอกทุกวันนี้ไอ้สสที่รับเงินแจกกล้วยขายตัวหัวละ30ล้าน40ล้านมันมีแต่มันหาหลักฐานไม่ได้นะครับมันย้ายไป อยู่ฝ่ายค้านอยู่รัฐบาลไม่ได้เงินไม่มีใครไปมันจะไปทำไมชาวบ้านเขาด่าคิดง่ายๆหาเรื่องโดนด่าการไปก็แสดงว่ามันอยากจะได้ตำแหน่งอยากได้เงินเดือนอยากได้ค่าตัวอยากอยู่ฝ่ายรัฐบาลใช้อำนาจได้ไปไหนมาไหนเบ่งนะไม่มีใครกล้ายุ่งกับมันอ่ะส่วนราชการทั้งหลายเข้าใจไหมเลวทั้งคนซื้อควายทั้งคนขายควายอ๋อมองสสเป็นควายเลยนะ สสคนไหนก็ไม่รู้เป็นควายเดี๋ยวมันก็มาฟ้องอีกเพราะอะไรเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นสสกระจอกนะขอยืมคำพูดอัจฉริยะเพื่อนผมมาหน่อยสสกระจอกสสกล้วยนะครับคือเห็นแก่เงินเนี่ยกล้วยคือเงินแล้วการซื้อขายเนี่ยพูดกันเปิดเผยแจกกล้วย
นะแบบผู้กองธรรมนัสพูดพวกนี้ต้องแจกกล้วยพวกลิงกล้วยน้อยก็ร้องกันหวยหวนตอนหลังก็แก้ตัวว่ากล้วยไม่ใช่เงินคือกล้วยนะเงินทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยพลังพญารัฐตอนนี้ก็เป็นไงแข่งแย่งกันเป็นหัวหน้าพรรคก็ล่าสุดก็รู้แล้วหัวหน้าพรรคชื่ออะไรครับชื่อป้อมนะนะชื่อป้อมหัวหน้าพรรคคนใหม่นะก็มีข่าวลือว่าจะเป็นนายกแต่เท่าที่แต่ที่ทราบมาเนี่ยคงไม่ได้เป็นหรอกนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคแน่นอนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ชื่อป้อมกรรมการได้ข่าววงในอะไรมาก็ข่าวลือนะเขาบอกว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ผมก็บอกแล้วพรรคการเมืองเนี่ยที่เขาแย่งกันนี่ไม่ใช่เลยเขาแย่งตำแหน่งกันแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคแย่งตำแหน่งกรรมการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีนะเขาไม่ได้เข้ามาเป็นส.ส.เป็นอะไรแย่งกันช่วยเหลือประชาชนไม่มีแล้วครับแย่งกันเป็นใหญ่นะครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจเข้ามาเพื่อหาอำนาจเงินทองมีแล้วลาภยศสรรเสริญมีแล้วเหลือแต่อำนาจพอมีอำนาจทางการเมืองมันก็สั่งข้าราชการสั่งนู่นสั่งนี่ได้สั่งผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้งบประมาณได้อะไรต่างคืออยากมีอำนาจไงนะครับนะฮะนะแล้วเงินที่มันเอาไปแจกกันเนี่ยซื้อตัวส.ส.เนี่ยตอนแรกๆก็เป็นเงินของมันแล้วหลังจากนั้นมันก็เอาอะไรคดโกงงบประมาณแผ่นดินนะครับเพราะมันจ่ายเงินมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องถอนทุนแค่นี้นะมันไม่มีใครแล้วมันเอาเงินของมันไปแจกมันก็แจกก่อนหลังจากนั้นก็ถอนทุนแค่นั้นเองคนที่เดือดร้อนคือใครฮะประชาชนเข้าใจนะครับนะครับนะวันนี้เราก็เอาใจคอการเมืองกันเต็มที่เพราะว่าลูกเพจทนายคลายทุกข์ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคอการเมืองทั้งนั้นผมไม่เคยได้พูดมานานแล้วนะครับไม่ใช่นักการเมืองนักโกงเมืองมากกว่าโอ้นะครับนะครับสสกินกล้วยต้องมีกฎหมายควบคุมนะครับนี่พี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นนะ3ตชด.บุรีเถื่อนอะไรวะเยอะมากบุรีเถื่อนมันก็ต้องรับสวยต้องรับสวยบุรีส่วนซ่องบ่อนการพนันต้องจ่ายสวยอยู่แล้วไม่จ่ายมันจะทำได้ไงมันทำกันเหนือกระเหลิกชาวบ้านรู้หมดตำรวจฝ่ายปกครองไม่รู้ได้ไงมันรู้ทั้งนั้นน่ะมันไม่จับเพราะอะไรเพราะมันก็รับสวยเป็นรายเดือนก็แค่นั้นไม่เห็นมีอะไรประเทศไทยอาจารย์เป็นคนดีให้ประโยชน์สาระความรู้ชาวบ้านเอาแน่นอนครับตอนนี้ผมได้ข่าวมามีพวกไอ้ทีวีบางช่องเพจบางเพจทนายบางคนรวมหัวกันเนี่ยพยายามจะเชียร์ให้โพสเบียร์โพสเหล้าได้นะจัดรายการไลฟ์สดกันแบบช่วยกันร่วมเชียร์ให้โพสเบียร์โพสเหล้าได้ไม่ผิดกฎหมายมันไม่ควรนะครับกินเหล้าเมายาไม่ควรมาโพสเพราะว่าจะมีเยาวชนมาเห็นเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มีคนดื่มหน้าใหม่คนดื่มหน้าใหม่เยาวชนลูกหลานเราก็จะติดเบียร์ติดเหล้าไอ้ผมมันจะ60แล้วติดเบียร์ติดเหล้าไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันมีเจ้าของเพจ Facebook บางเพจอะไรนี้ก็รับจ้างจัดให้มีเอาทนายมาพูดมาอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาพูดถึงเรื่องโฆษณาเหล้าเบียร์อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันแย่นะเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราจะต้องห้ามไม่ให้มีการโพสต์ขวดเหล้าขวดเบียร์แก้วเหล้าไม่ควรอ่ะไม่ว่ากฎหมายเขาจะบอกว่าเราผิดไม่ผิดนะเราไม่ควรแต่มันก็มีรับจ้างเยอะเดี๋ยวนี้นักข่าวสื่อรับจ้างไอ้พวกน้ำเมาพวกเบียร์เหล้าเยอะแยะเพราะเงินมันเยอะไงลุงป้อมจะเป็นหัวหน้าจริงเปล่าจริงรัฐมนตรีมาดูไลฟ์สดอาจารย์ไหมดูงบโควิดนะก็โกงกันเยอะพวกโควิดเยอะเลยนะนะครับนะครับนี่ก็หลายเรื่องหลายราวนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ก็มีเยอะเรื่องนะเดี๋ยวสักครู่นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุนะขับรถมั่งอะไรเนี่ยร้านปะยางขันน็อตไม่แน่นรถชนกันอันนี้ก็น่ากลัวนะ
ไปปะยางแล้วขันน็อตไม่แน่นเนี่ยถ้าเกิดตายเตยก็มาเป็นความประมาทนะครับเนี่ยต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นก็ระวังหน่อยเนี่ยดูขันน็อตไม่แน่นเนี่ยดูข่าวแล้วน่ากลัวจริงๆเลยนะแล้วก็พวกที่ทำผิดกฎจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเอาคลิปมาเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ปรากฏว่าไปจอดบนทางม้าลายเขาห้ามทางม้าลายไว้สำหรับให้คนเดินน่ะครับเขาถ่ายรูปมามีหมายืนมองอยู่ไม่อายหมาบ้างหรือไงนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แย่แล้วก็ ATM ธนาคารเออร์เลอร์กด 3,000 ได้ 30,000 เงินทะลักนับแสนใครเอาเงินไปเอามาคืนนะติดคุกนะยักยอกนะได้เงินไปโดยไม่ชอบเนี่ยก็ยักยอกก็ทวงก็ไม่คืนนะครับครอบครองเงินของเขาแล้วติดคุก3ปีนะเนี่ยธนาคารอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออร์เลอร์ ATM กด 3,000 ได้ 30,000 เอาเงินมาคืนนะครับก่อนจะติดคุกนะครับอย่าไปคนหน้าด้านอย่าหน้าด้านนะครับที่กดเงินไปเอาเงินมาคืนนะครับบัณฑิตรามกำแหงอายุ25ปีสอบผู้ช่วยผู้ปรึกษาได้ที่1อันนี้ยินดีด้วยนะครับเก่งครับอายุยังน้อยเลยครับเก่งครับเก่งนะครับนะวันเฉลิมไม่พบเบาะแสการหายตัวทางการกัมพูชาบอกไม่พบร่องรอยเลยนะครับนะก็คือพูดง่ายก็ตายฟรีบอกได้เลยนะครับวันเฉลิมเนี่ยไม่มีทางเจอศพเจอซากอะไรยากตายฟรีนะครับการจะด่ารัฐบาลวิจารณ์รัฐบาลหรืออะไรต่างๆต้องมีศิลปะต้องดูอย่างผมเป็นต้นไปถ้าแบบนี้โดนอุ้มนี่ตายฟรีครับนะครับวันเฉลิมนี่เราไม่ต้องไปหาตัวแล้วครับหาแต่กระดูกอย่างเดียวผมดูแล้วยากครับเนี่ยกัมพูชาบอกไม่พบบ่อแสเลยอ่ะก็ตายฟรีนะครับเนี่ยตายฟรีมันแถวยุคนี้นะการจะวิจารณ์รัฐบาลเราต้องมีศิลปะอสมท.ตอนนี้ก็กำลังจะซวยนะฮะนะเรื่องเยียวยาขึ้น 2,600 เนี่ยอนุกรรมการยึดบรรทัดฐานขึ้น700เนี่ยกำลังดูว่ามีการทุจริตอะไรหรือไม่นะฮะนอกนั้นก็จะพูดกันเรื่อง CPTPP นะว่าดีหรือไม่ดีควรร่วมไม่ร่วมก็ถกเถียงกันไปครับ CPTPP เนี่ยนะแต่ถามผมอะผมว่าไม่ควรเข้าร่วมเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็มีเฉพาะเศรษฐีเจ้าของเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยคนจนไม่น่าจะได้อะไรนายกตุ้ยนายกตุ้ยนะโพสต์กติกาเที่ยวบางสารแม่ค้าห้ามตื้อนักท่องเที่ยวอันนี้เห็นด้วยนะตื้อกันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับตื้อซื้อนู่นซื้อนี่ตื้อเนี่ยนะดีแล้วครับอ๋อนี่เด็กติดเกมอันนี้น่ากลัวนะนะครับติดเกมลูกชายวัย17ติดเกมหนักใช้มีดทำครัวแทงแม่12แผลก่อนหนีโอ้โหนี่น่ากลัวนะติดเกมนี่อันตรายนะรัฐบาลต้องหามาตรการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องอะไรพวกนี้การขายการรายการควบคุมอะไรต่างๆต้องมีวิธีการรัฐบาลนะฟังแล้วไปจัดการนะพายุถล่มนะครับบ้านเมืองเสียหายนะครับนะครับตอนนี้ก็หลายจังหวัดนะฮะมีข่าวเรื่องพายุเนี่ยก็ต้องระวังฟ้าผงฟ้าผ่าเนี่ยน่ากลัวนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับดูสิครับมีอะไรบ้างครับนะ
โอ้อันนี้ก็จำใจต้องจับนะครับแต่สถานีตำรวจภูธรบ้านแซวจังหวัดเชียงรายล่อซื้อยาบ้าปรากฏว่าสายของตำรวจถึงกับงงเจ้าหน้าที่ก็ช็อกเจอเด็กวัย10ขวบ2คนมาส่งยาบ้าแทนนะไม่รู้จะทำยังไงต้องจับกุมเด็กแทนโอ้โหไอ้คนที่ใช้เด็กกระทำความผิดนี่มันเลวมากๆเลยนะเลวมากเลยเนี่ยเลวจริงๆเนี่ยข่าวด่วนมาเนี่ยนะท้องที่บ้านแซวเนี่ยเชียงรายล่อซื้อไปเจอเด็ก10ขวด2คนก็ต้องจับครับจับจากไม่มีอะไรก็ต้องส่งสารเด็กแล้วก็ไปสถานพินิจก็ควบคุมตัวอะไรไม่ได้ก็อาภานะรู้มันเลวร้ายมากนะยาเสพติดนี่เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะนั้นใครเป็นทนายความพยายามห่างๆพวกคดียาเสพติดอย่าเข้าไปช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดในทางที่ไม่ชอบถ้าว่าความปกติก็ไม่เป็นไรอย่าไปช่วยนะครับโอ้โหมันแย่นะใช้เด็กส่งยาเนี่ยอยู่ในกลุ่มคริปโปติดคุก12ปีอ๋อเลยฮะอ๋อก็มีส่วนนะใครเท่าพิภพถูกสอสอจอมทองอดีตอะไรอนาคตใหม่ย้ายซบภูมิใจไทยแจ้งความอ้างเรียกตัวเองว่างูเห่าทำเสียชื่อเสียงโอ้ยใจกว้างๆหน่อยละครับพ่อคุณนี่ครับเนี่ย1นาทีเนี่ยข่าวด่วนเนี่ยเท่าพิภพถูกสสจอมทองอดีตอนาคตใหม่ย้ายซบแจ้งความเรียกงูเห่ายังฟ้องเลยน่ะโอ้โหผมว่าไม่เสียชื่อเสียงนะครับมันเป็นตามความเป็นจริงนะโพชี้บิ๊กตู่ยุบสภาดีที่สุดซุปเปอร์โพเขาว่างั้นนะเด็กติดเกมแล้วต้องให้รัฐบาลดูแลเรื่องกฎหมายบริษัทที่ขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ความเห็นของพี่น้องประชาชนนะมีคนอะไรไม่ใช่งูเห่าแต่คือสระเอหอหีบอะไรเนี่ยนะโอ้มันแรงผมไม่กล้าออกอากาศอ่ะนะถูกด่าว่าเป็นงูเห่าเนื่องจากอยู่อนาคตใหม่แล้วไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลนี่มันเสียหายอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะก็เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่ก็เหมือนกับชาวนาสสก็เหมือนกับสสที่หักหลังประชาชนก็เหมือนงูเห่าอ่ะเขาเปรียบเทียบอ่ะคำเปรียบเทียบไม่ใช่ยืนยันนะครับไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับพี่น้องครับคำเปรียบเปรยเปรียบเทียบไม่ใช่หมิ่นประมาทไม่ได้ยืนยันนะครับเข้าใจนะครับเปรียบเหมือนงูเห่าเขาไม่ได้ยืนยันว่าเป็นงูเห่าคุณเป็นสสจะเป็นงูเห่าได้ยังไงนะนะครับนะสวัสดีท่านดร.วิเชียรทนายความรุ่นพี่ผมว่าที่นายกสภาทนายคนต่อไป นะครับเขาเปรียบเปยว่าคุณอยู่กับอนาคตใหม่แล้วก็อยู่รัฐบาลเปรียบเหมือนงูเห่าชาวนาเลี้ยงมาดันมากัดชาวนาดันไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนะครับเป็นการทรยศต่อประชาชนผมว่าไปแจ้งความมันผมดูมันใจจะแคบไปนะครับท่านสสผู้ทรงเกียรติงูเห่าไม่ชอบชอบงูขี้เลื้อนไม่มีความผิดหรอกเรียกสสที่ทรยศประชาชนว่างูเห่าผมว่าไม่มีความผิดนะครับบางคนเรียกเป็นอะไรอ่ะตัวเงินตัวทอง เรียกตัวเงินตัวทองโอ้เปรียบเปรยเปรียบเปรยไม่มีความผิดหรอกครับเปรียบเปรยนะครับเปรียบเปรยตั้งคำถามไม่มีความผิดงูเห่าไม่ชอบชอบหมาเห่าโต๊ะจีนเสือกไม่มีความผิดนะเรียกคนทรยศได้ไหมครับ
ก็คนทรยศต่อประชาชนมันก็จริงๆอ่ะก็คุณไปรับปากกับประชาชนมาคุณจะเป็นฝ่ายค้านพอสักพักคุณไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุณทรยศไหมคุณทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทรยศคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับสมคิดพ่อสมคิดพ่อคนดีอยู่ไม่ได้โอ้โหดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเศรษฐกิจไม่ดีที่คุณบริหารเนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงนะทนเสียงด่าได้ไหมล่ะทนไม่ได้คุณก็ไปซะคนอื่นเขาอยากบริหารเยอะถึงขนาดแย่งกันเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยบางคนเดินไม่ไหวต้องหาไม่เป็นหกปีมี6ล้านล้าน6ปีมีหนี้6ล้านล้านบาท6แล้วก็ล้านแล้วก็ล้านแล้วก็บาทเห็นก็บอกหนี้สาธารณะต้อง 7.1 ล้านล้านบาทโอ้ผมฟังแล้วผมตายไปแล้วเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานผมตายไปแล้วไม่รู้7ชั่วโคตรจะใช้หมดหรือเปล่ามันเยอะแยะเหลือเกินอ่ะพี่น้องครับนะครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนเดิมเลยแล้วทำไงเนี่ยแล้วอยู่แบบเนี้ยเอาไงดีฮะพี่น้องเอาไงดีครับพี่น้องคิดว่าไงนะให้อาจารย์เดชาเป็นนายกโอ้โหไม่ไหวแล้วเป็นเดี๋ยวมันก็โดนปฏิวัติเนี่ยรถถังมาเนี่ยนะครับ7.1 ล้านล้านต้องใช้เวลาล้างหนี้78ปีโอ้ยผมตายแล้วผมจะ60อยู่สัก70 80ก็ตายแล้วไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปทำไมเรียกว่าสสขี้เลื้อนได้ไหมครับโอ้นะครับบางคนก็เรียกสสกระจอกไม่มีความผิดนะเป็นการเปรียบเปรยอัจฉริยะโดนเอปรินาฟ้องอัจฉริยะไปด่าปรินาว่าสสกระจอกก็สุดท้ายก็ยกไม่มีอะไรอำนาจมันหอมหวนนะครับจานต้องอยู่กับประชาชนแน่นอนผมต้องอยู่กับประชาชนอยู่แล้วนี่ดูข่าวเสรีพิสุทธิ์ที่สู้กับพลังประชารัฐเนี่ยนะสู้กับพลังประชารัฐที่เขต4ลำปางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปไหวไหมนะเป็นกำลังใจพี่เสรีสู้กับพลังประชารัฐนะสู้กันแบบตรงไปตรงมาพลังประชารัฐก็คือธรรมนัสพูดง่ายเขาเป็นหัวหอกทางภาคเหนืออยู่แล้วก็ดูนะครับว่าใครจะชนะเลือกตั้งรู้สึกวันที่เท่าไหร่20ใช่ไหมนะครับ20นะก็เป็นกำลังใจครับทุกคนนะที่เป็นที่ลงสมัครนะครับปัญหาหอยที่สุราษฎร์จะทำไงโอ้แก้ยากก็ในเมื่อคุณปล่อยให้นายทุนเนี่ยไปเลี้ยงหอยในทะเลได้คุณก็ต้องยกเลิกห้ามซะข้อหอยแล้วต้องเอาออกอ่ะถ้าคุณปล่อยแบบนั้นก็กลายเป็นว่าเขาก็สามารถเลี้ยงหอยได้ประชาชนที่ไปขโมยหอยก็เขาก็ยิงทิ้งได้ป้องกันตัวได้มันหอยของเขาก็มีทางเดียวคุณปล่อยปละละเลยทำไมล่ะครับนะครับให้คนไปเลี้ยงหอยในทะเลวันนี้อาจารย์ดูหนุ่มขึ้นโอ้ขอบคุณมากครับนะครับนะครับเอาทะเลเป็นที่เลี้ยงหอยคิดดูพอชาวบ้านจะไปเล่นไปจับไปอะไรต่างๆก็ยิงทิ้งให้ลุงอยู่ต่อไปใช้หนี้ให้หมดก่อนนี่อะไรมีสภาทนายความไปช่วยน้องชมพู่ด้วยออกข่าวเมื่อกี้นี้ดีครับสภาทนายความไปช่วยครับดีกว่าให้ทนายความคนนั้นไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคนร้ายหนีไปหมดแล้วกระเจิงดีครับพี่ตะวันส่งทนายไปช่วยเลยพี่ตะวันก็คือนายกสภาทนายความพี่ตะวันนี่แกเป็นนายกสภาทนายความ2สมัยนะเรตติ้งดีนะแกเป็นคนน่ารักไม่ชอบเสนอหน้าออกสื่ออะไรต่างๆนะแกเป็นคนดีแล้วครับมีสภาทนายไปช่วยครับเสรีต้องสวมบทนายขนมต้ม10ลุม1คนไทยทะเลาะกันจึงมีการปฏิวัติตามเรื่องประกันสังคมให้หน่อยนะครับประกันสังคมฟังอยู่เนี่ยช่วยคืนเงินอะไรให้ประชาชนเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องราวเป็นมาไงก็ฝากหน่อยแล้วกันเห็นด้วยครับหาความเป็นธรรมให้น้องชมพู่นะเราก็ไม่รู้ว่าเด็กเดินหลงป่าหรือฆาตกรรมอะไรต่างๆนะพวกทนายความทั้งหลายนักกฎหมายพวกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เคยเห็นตำนวนไม่เคยรู้เหตุอย่าขี้โม้กันมากกันเลยตำรวจเขาบอกมาอย่าอวดรู้อย่าทำตัวเป็นเทวดา
ไปนั่งรายการทอล์กอะไรโอ้โหมโนกันไปแล้วอบรมสั่งสอนตำรวจตำรวจเขาเหม็นขี้ฟันเขาบอกผมมาให้พูดอ่ะเหม็นขี้ฟันพวกเนี้ยพวกนักกฎหมายทนายความไปอวดรู้อ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เคยไปดูที่เกิดไปชี้นำก็อวดรู้ไปหมดอ่ะเป็นเทวดามาเกิดไม่นั่งออกทีวีนะคดงคดีก็เสียหายหมดตำรวจก็ฝากด่ามานะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันอ่ะเป็นพรรคพวกผมอ่ะทะเลแต่ไปปลูกสร้างได้ไงก็มันเป็นผู้มีอิทธิพลไงก็เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็ไปรับส่งรับสวยมันถึงไปปลูกสร้างเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรกันกลางทะเลได้มันที่สาธารณะมีทั้งทหารเรือมีทั้งฝ่ายปกครองมีอะไรต่างๆนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากตั๋วเครื่องบินโลคอสให้หน่อยตามยากนะตั๋วเครื่องบินก็ลำบากนะถ้าการบินไทยเห็นบอกเจ้าหนี้10ล้านคนมันตามยากเลยครับเนี่ยตั๋วเครื่องบินอะไรเนี่ยแชร์กันไปครับอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหลายๆคนนะนายทุนเปิดกิจการได้แต่คนจนทำไม่ได้วันนี้อาจารย์พูดถูกใจมากก็แน่นอนต้องถูกใจอยู่แล้วยุบสภายุบสภาคดีของหลวงพ่อพยอมที่ดินเป็นยังไงบ้างก็จบแล้วแพ้คดีแล้วก็หลวงพ่อก็ต้องทำใจอ่ะนะเวลาจะหลวงพ่อจะซื้อที่หลวงพ่อก็มีฝ่ายกฎหมายไปพลาดยังไงนะครับนะต้องไปโทษฝ่ายกฎหมายตอนจะซื้อที่ก็ต้องดูว่าที่เนี่ยเจ้าของที่ได้มายังไงซื้อมาจากใครถ้ามาจากครอบครองปรปักษ์มรดกอะไรก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนซื้อนะครับซื้อที่ดินต้องดูเนี่ยมันได้มายังไงตั๋วสายการบินโลคอสยังทวงไม่ได้แล้วครับก็ต้องด่ากันไปอ่ะสายการบินไหนล่ะลำบากกันหมดนะตั๋วก็ไม่ได้คืนเงินไม่ได้คืนชาวบ้านก็เดือดร้อนสายการบินก็เจ๊งตอนนี้เจ๊งกันทุกทั่วหน้าอยากให้อาจารย์เป็นสสขอบคุณครับสายการบินคืนเงินค่าตั๋วแน่แต่เป็นชาติหน้าเพราะก็ไม่มีเงินคืนนะก็โพสต์ประจงประจานไปแล้วกันมันไม่มีเงินคืนมันเจ๊งหมดอ่ะทุกสายการบินอ่ะเจ๊งหมดนะครับอ้าวโอเคได้เวลาพอสมควรแล้วนะนี่10โมงกับ10นาทีแล้ววันนี้พอก่อนอย่าลืมเสร็จแล้วก็ช่วยกันแชร์กดติดตามนะกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สทาง Facebook กดเยอะๆแล้วก็แชร์ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเพจนี้ดียังไงอันนี้ก็เหมือนกันทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ